ยุคดิจิทัลแบบนี้ข้อมูลข่าวสารท่วมท้นเลยนะคะโดยเฉพาะการรับข้อมูลผ่านโลกโซเชียลค่ะแล้วคุณผู้ชมจะต้องเฝ้าระวังรวมถึงรู้เท่าทันเรื่องของการเสพข่าวสารอย่างไรคิดย้กยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDI ค่ะกลายเป็นยุคข้อมูลข่าวสารท่วมโลกแล้วทาให้คน เครียดไปตามๆกันเลยนะคะอาจารย์ยุค okay. น so 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 right so so ี้ค่ะใช่ครับเพราะข้อมูลข่าวสารในโลกนี้เยอะเหลือเกินครับแล้วการเสพข่าวสารนะครับโดยเฉพาะคนไทยซึ่งไม่น้อยนะครับเสพข่าวสารจากสื่อสังคมโซเชียลมีเดียกันนะครับแล้วคนไทยก็เครียดเยอะนะครับจากการเสพข่าวผมติดตามดูคนก็จะบอกว่าเสพข่าวนะครับผ่านโซเชียลไม่ว่าเป็นข่าวการเมืองนะครับเสพแล้วก็เครียดเสพข่าวเรื่องโควิดก็เครียดเหมือนกันครับวันนี้ก็คงคุยกันนะครับว่า เสพข่าวยังไงนะครับไม่ให้เครียดนะครับแล้วก็ได้ความลึกซึ้งได้ความเข้าใจต่อความเป็นไปของโลกเพราะว่าจุดประสงค์ของข่าวก็คือทําให้เราเข้าใจโลกมากขึ้นไม่ใช่ทําให้เราเครียดมากขึ้นนะครับแต่จังหวะการเต้นของข่าวช่วงนี้ทียิบเลยน,นะคะสารรายวันนี้อาจจะช้าไปด้วยซ้ําเพราะว่านับกันเป็นรายนาทีรายชั่วโมงแล้วควรจะมีหลักในการเสพข่าวให้เท่าทันแต่ละเรื่องอย่างไรคะผมว่าข่าวแต่ละข่าวนะครับมันเป็นการรายงานเหตุการณ์นะครับ แต่ละเหตุการณ์นะครับมันมีหลายความถี่บางเรื่องมันสำคัญระดับรายวันบางเรื่องมันสำคัญระดับรายเดือนรายปีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แว่นตานะครับที่เสพข่าวคนละความถี่กันยกตัวอย่างนะครับถ้าพูดถึงข่าวที่มีผลต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญในประเทศไทยมันก็อาจจะมีข่าวรายวันได้สารพัดนะครับเช่นมีบริษัททำยางรถยนต์นะครับ ไปทํา IPO ก็คือไปจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วมูลค่าหุ้นมันขึ้นเท่าไหร่อย่างที่คุณนัฐาพูดครับข่าวแบบนี้นะครับสำหรับคนที่มีส่วนได้เสียอาจจะต้องเสพกันเป็นลายนาทีหรือเร็วกว่านั้นเลยก็ได้นะครับเป็นเรียลไทม์เลยแต่ถ้าเราไม่ใช่คนในวงการที่ไปเกี่ยวขอ้องโดยตรงขนาดนั้นเราถอยมานิดนึงนะครับเสพข่าวความถี่ที่มันน้อยลงเช่นข่าวรายปัดนะครับเช่นปลายปีที่แล้วจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โปเขาขายรถได้กี่คันเขาจัดงาน2อาทิตย์เพราะฉะนั้น2อาทิต หรือบางอย่างนะครับเป็นข่าวที่สําคัญระดับรายเดือนเช่นเราส่งออกรถยนต์ในแต่ละเดือนนะครับเพิ่มขึ้นหรือลดลงขนาดไหนเทียบกับปีที่แล้วข่าวอย่างนี้คนในวงการที่เกี่ยวข้องนะครับคนผลิตรถยนต์เองคนผลิตชิ้นส่วนเองนะครับก็ต้องติดตามรัฐบาลทึ่งตามเรื่องเศรษฐกิจอยู่ก็ต้องติดตามเรื่องพวกนี้แต่นี่คือเหตุการณ์รายเดือนนะครับยังมีเหตุการณ์นะครับที่เกิดช้ากว่านี้นะครับแต่ก็สําคัญครับเช่นเป็นข่าวรายไตรามาสนะครับ ยอดขายรถส่งออกในไตรามาสเป็นเท่าไหร่ตัวนี้ก็สําคัญเพราะมันจะไปอยู่ใน GDP ของประเทศด้วยนะครับเช่นเดียวกันข่าวรายปีครับว่าแต่ละปีเราผลิตรถยนต์กี่คันอุตสาหกรรมของเราจะโตไม่โตอย่างไรซึ่งเท่าที่พูดมาก็จะเห็นนะครับบางทีข่าวรายไตรามาสนะครับหรือข่าวรายเดือนบอกว่ารถยนต์อยู่ขาขึ้นข่าวรายปีอาจจะไปทิศทางอีกทิศทางนึงก็ได้นะครับของพวกนี้อาจจะไม่สอดคล้องกัน ซึ่งก็เป็นจุดสําคัญครับว่าเราควรจะเลือกเสพข่าวที่ความถี่ระดับไหนอย่างที่บอกครับถ้าเราเสพข่าวความถี่สูงมากใช้พลังงานมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับเราโดยตรงนะครับเราก็เลือกเสพข่าวที่ความถี่ลดลงนะครับและบางเรื่องครับถ้ามองยาวๆมันจะเห็นแนวโน้มซึ่งข่าวความถี่สูงจะมองไม่เห็นเช่นข่าวรายทศวรรษนะครับของรถยนต์นะครับอาจจะบอกว่าประเทศไทยขนาดที่รถยนต์ขายดีในแต่ละเดือนแต่ประเทศไทยอาจจะกําลัง ตกแนวโน้มนะครับที่ทั่วโลกกําลังจะไปสู่รถไฟฟ้าก็ได้เพราะฉะนั้นข่าวรายทศวรรษก็อาจจะสําคัญเพียงแต่ว่ากว่าเราจะได้ข่าวมันอาจจะช้านิดหนึ่งมันก็เป็นของที่ต้องแลกได้แลกเสียกันนะครับและต้องเลือกแหล่งข่าวให้ดีว่าจะเสพข่าวจากแหล่งไหนครับคุณนฐาครับ แต่ในยุคโซเชียลแบบนี้หลายๆคนอาจจะกลัวเฉยกลัวตามเพื่อนไม่ทันกลัวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าต้องเสพสื่อเยอะๆตลอดเวลาก็ได้นะคะอาจารย์ถ้าเรารู้แล้วนะครับว่าแต่ละเรื่องสําคัญกับเราแค่ไหนนะครับเราก็สามารถเลือกเสพข่าวสารจากเรื่องนั้นนะครับให้เหมาะกับความถี่ได้นะครับเช่นถ้าเรื่องสําคัญกับเรามากๆนะครับเช่นเราทํามาค้าขายกับจีนสีจิ้นผิงพูดยังไงอาจจะมีผลต่อเราเร็วๆเ,เราก็อาจจะต้องเสพข่าวเรียลไทม์ แต่ถ้าไม่สําคัญขนาดนั้นนะครับเราอ่านหนังสือพิมพ์รายวันเราก็อาจจะเห็นหรือถ้าสําคัญกับเราน้อยกว่านั้นเราก็ไปเลือกเสพข่าวรายสัปดาห์เลยนะครับแล้วสําหรับนักวิชาการอย่างผมไม่ได้ไปทามาค้าขายนะครับสิ่งที่ผมจะชอบมากที่สุดก็คือการอ่านหนังสือเป็นเล่มนะครับซึ่งมันมีความถี่น้อยกว่าแต่มันมีความลึกซึ้งมากกว่าเยอะครับที่สําคัญนะครับจึงอยู่ตรงที่ว่าเสพข่าวยังไงให้ได้ความรู้ให้ได้ความลึกซึง้งก็คือเลือกเสพข่าวให้ความถี่เหมาะสม และในแต่และความถี่เลือกจากสื่อที่เชื่อถือได้ครับตัวนี้จะเป็นหัวใจสําคัญครับคุณ,ณนัทธาแต่ในช่วงเวลานี้ที่ข่าวสารเข้ามาแบบรัวๆๆเลยนะคะคนควรที่จะตั้งหลักรับสื่ออย่างไรคะอาจารย์ผมชอบนะครับในภาพยนตร์เรื่อง The Matrix นะครับเข้าใจว่าคุณ,ณนัทธาและท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงได้ดูด้วยนะครับมีมีตอนที่น่าสนใจก็คือ พระเอกนะครับคือนีโอนะครับจะหลบกระสุนและกระสุนยิงมารัวๆเลยผมคิดว่าการจัดการกับข่าวสารนะครับที่รัวๆหาเราก็เหมือนกับการหลบกระสุนครับผมคิดว่ามี2วิธีครับในการหลบกระสุนครับวิธีแรกก็คือตาว่องไววิธีที่2ก็คือใจเยือกเย็นนะครับวิธีตาว่องไวแปลว่าสายตาเราต้องดีว่ากระสุนมาทางไหนแล้วกรโดดหลบไปหลบมานะครับวิธีนี้นะครับก็คือการเสพข่าวความถี่สูงใช้พลังงานเยอะมากนะครับกับอีกวิธีหนึ่งก็คือวิธี ใจเยือกเย็นนะครับก็คือเสพข่าวความถี่ต่ํากว่าแต่มีความลึกมากกว่าถ้าเปรียบเป็นนีโอนะครับก็คือไม่ต้องไปกระโดดหลบไปหลบมาแต่อยู่นิ่งๆใช้พลังจิตนะครับเบนกระสุนย่าให้มายิงโดนเราอันนี้ก็ถือเป็นวิธีที่ผมจะชอบมากกว่าครับเพราะฉะนั้นก็เสนอว่าในโลกที่เต็มไปด้วยข่าวสารท่วมท้นใจเยือกเย็น เสพข่าวความถี่ต่ำมีความลึกจะดีกว่าครับเอาเข้าจริงๆน่าจะยากอยู่นะคะอาจารย์ก็คงต้องเลือกแต่ละเรื่องครับเรื่องที่สําคัญต่อเรามากๆนะครับเป็นตายต่อธุรกิจของเราเป็นตายต่อองค์กรของเราอันนี้ก็คงต้องเสพข่าวความถี่สูงครับแต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่นะครับเราก็ย้อนดูภายหลังได้เช่นแต่ละวันบางทีผมอ่านหนังสือพิมพ์นะครับเรื่องนี้เราสนใจอย,อยู่แต่ผมไม่อ่านทันทีผมเซฟข่าวเก็บไว้แล้วหนึ่งสัปดาห์มาย้อนดู ก็ปรากฏว่าจํานวนมากนะครับไม่ต้องอ่านแล้วก็ได้เพราะว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วนี่ก็เป็นวิธีเสพข่าวแบบพลังงานน้อยเครียดน้อยนะครับได้ความลึกซึ้งเพิ่มขึ้นเสพข่าวความถี่ต่ําลงแต่ให้ลึกขึ้นเสพบทวิเคราะห์ดีกว่าอ่านรายงานข่าวเร่งด่วนหนังสือเล่มดีที่สุดนะครับก็ชวนทุกท่านนะครับมาอ่านหนังสือกันนะครับและเสพข่าวให้ใจนิ่งครับอย่าวิ่งไปตามอารมณ์เดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลมีเดียนะครับยั่วให้เรา ตอบสนองเร็วยั่วให้เราโกรธยั่วให้เราประหลาดใจนะครับจะมีวิธีหลอกล่อเราแล้วทําให้เราเหนื่อยมากครับเสพข่าวต้องใจนิ่งครับคุณนัฐาครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ